สวัสดีครับนี่คือรายการ Inside Stock รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเก็ตประเด็นการลงทุนตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ร่วงต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสหลุดล่วงต่ำกว่า40เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลต่ำที่สุดในรอบกว่า6ปีคุณพัทรดาผู้จัดการฝ่ายอาวุโสวางแผนการเงินบมจ.ไทยออยล์ประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบระยะสั้นอาจจะอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องด้วยซัพพลายที่เพิ่มขึ้นแต่ปีหน้าราคาน้ำมันดิบก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากซัพพลายและดีมานด์ปรับตัวเหมาะสมกันโดยมองราคาน้ำมันดิบปลายปีนี้จะอยู่ใกล้ในระดับ 50-60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจริงๆต้องบอกว่าราคาทิศทางน้ำมันเนี่ยก็มองในเชิงว่าติดตามนะคะเพราะว่าปัจจัยที่ส่งผลกับผลประกอบการไทยออยล์น่าจะเป็นส่วนต่างราคาน้ำมันมากกว่านะคะนี่อย่างที่เรียนในห้องผลแถลงผลประกอบการนะคะก็เห็นว่าราคาน้ำมันดิบนะคะอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวอ่อนลงในไตรมาส4ด้วยซัพพลายที่เพิ่มขึ้นแต่ก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นในปีหน้านะคะหลังจากที่ตัวซัพพลายดีมานด์อาจจะบาลานซ์กันมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนค่ะของไทยออยล์เนี่ยอยากจะให้ดูส่วนต่างราคาน้ำมันเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราซื้อน้ำมันแล้วก็มาผลิตแล้วก็ขายเป็นน้ำมันสำเร็จรูปนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ของโลกเป็นหลักค่ะต้องเรียนว่าจริงๆก็คือซัพพลายที่ล้นตลาดแล้วก็ความต้องการในช่วงนี้ที่อาจจะยังลังเลว่าเศรษฐกิจโลกจะโตไหมนะคะจริงถ้าความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้นนะคะแม้ว่าซัพพลายนะคะมันจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นความซัพพลายจากโอเปกเองหรือว่าอิหร่านที่จะกลับเข้ามาในตลาดเองก็ทีเนี่ยถ้าตัวดีมานด์มันเข้ามาทันมันก็โอเคนะคะแต่นี้ช่วงนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะก็ต้องติดตามต่อไปค่ะคงไม่มีใครทราบอนาคตได้นะคะวันนี้ก็ประมาณสัก45เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ยังมีต้องตัวแปรที่สำคัญก็มีเยอะทั้งในเรื่องของซัพพลายในเรื่องของดีมานด์นะคะเศรษฐกิจของโลกก็ต้องติดตามไปแต่ที่ทางไทยออยล์และกลุ่มปตท.มองเนี่ยในปลายปีเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 50-60 นะคะณวันนี้ที่เราเห็นแม้มีข่าวเนี่ยมันก็เรื่องของซัพพลายน่าจะมีปัจจัยส่งผลกระทบมากกว่าซัพพลายที่เยอะขึ้นเพราะว่าเราก็ยังเห็นน้ำมันดิบอยู่ประมาณ40เหรียญนะคะต่ำลงจาก50เหรียญ45เหรียญจริงๆต้องบอกว่านโยบายที่เกี่ยวกับการกลั่นที่กระทรวงได้ดูแลให้เนี่ยก็เต็มที่แล้วนะคะต้องเรียนว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ดูแลเรื่องความมั่นคงนะคะทำงานร่วมกันกับกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็บริษัทน้ำมันทั่วไปซึ่งดิฉันก็คิดว่าดีอยู่แล้วนะคะก็ต้องคอยดูหานโยบายในภาคต่อไปจากท่านที่มาดูแลท่านใหม่เป็นยังไงนะคะโดยปีนี้ราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสได้ทำสถิติสูงสุดก็คือเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ระดับ 62.58 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลก่อนจะเริ่มไหลลงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนและลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้9สัปดาห์ติดต่อกันโดยปรับตัวลดลงไปกว่า 30% หลังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคมได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ95ปีส่งผลให้น้ำมันคงคลังของสหรัฐอเมริกาพุ่งขึ้นไปสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีถึงราว100ล้านบาร์เรลขณะที่กลุ่มโอเปกก็ยังคงผลิตน้ำมันล้นเกินความต้องการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันรวมไปถึงเรื่องราวของอิหร่านที่อาจจะกลับมาขายน้ำมันได้อีกครั้งหนึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.วิเคราะห์ว่าปัจจัยด้านอุปทานยังคงคุกคามตลาดน้ำมันอย่างชัดเจนทั้งจากสหรัฐอเมริกาและกลุ่มโอเปกขณะที่ปัจจัยด้านอุปสงค์ก็อ่อนตัวลงกว่าช่วงครึ่งปีแรกอย่างชัดเจนจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนที่ล่าสุดดัชนีชี้วัดเบื้องต้นภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ6ปีปัจจัยทั้ง2ดังกล่าวทำให้แนวโน้มราคาน้ำมันช่วง2เดือนที่ผ่านมามีทิศทางเป็นขาลงและก็ยังไม่มีทีท่าฟื้นตัวในเร็ววันขณะที่นักวิเคราะห์จากซิตี้กรุ๊ปให้ความเห็นว่าราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสลดต่ำลงได้อีกถึงระดับ32เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลด้านราคาน้ำมันดิบดูไบซึ่งเป็นแหล่งที่ไทยใช้ผลิตและบริโภคราคาสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่48เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลให้ราคาเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่56เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลราคาน้ำมันดิบที่ร่วงต่ำลงมาแน่นอนย่อมส่งผลกระทบกับไทยออยล์ในฐานะโรงกลั่นที่ต้องมีการบันทึกขาดทุนจากสต็อกน้ำมันแต่บริษัทก็ได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารสต็อกน้ำมันไม่ให้เสี่ยงจนเกินไปสต็อกเกนและลอสมันก็คือเราต้องเก็บน้ำมันดิบ8ล้านบาร์เรลตลอดเวลานะคะเป็นธรรมชาติเป็นโครงสร้างของประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสต็อกขึ้นเราก็มีเกนสต็อกลงก็มีลอสจริงๆแล้วมันก็อยู่ในแคชโฟลว์ในเงินสดที่เราหมุนเวียนใช้จ่ายนะคะเราก็พยายามบอกว่าไม่ดูตัวนั้นการแก้ปัญหาได้บ้างก็ใช้
ครื่องมือบริหารความเสี่ยงได้บ้างแต่ก็ในวงที่สามารถทำได้เพราะบางทีตลาดมันก็ไม่เอื้อให้ซื้อได้นะคะดังนั้นต้องเรียนว่าถ้ามองทั้งปีมองไปถึงปีหน้าเนี่ยจริงๆมันมีสต็อกเกนแล้วก็มีลอสแล้วก็ออฟเซตกันมองว่ายังไม่ได้มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะคะก็ต้องเรียนว่าเรามองในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะประหยัดต้นทุนให้มันต่ำสุดเป็นหลักเพื่อจะได้คือไม่มีใครรู้ว่าเราก็วางเป้าว่ามันจะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มัน unexpected เนี่ยมันก็อาจจะมีความผันผวนได้ดังนั้นเนี่ยจริงๆเวลาไทยออยล์ตั้งเป้าหมายจะมองในเรื่องของการบริหารต้นทุนนะคะการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักไว้ก่อนค่ะเราก็ต้องบอกว่าเรารักษาระดับการผลิตให้สูงสุดเพราะว่าทุกดอลลาร์ per barrel ที่ดีกว่าต้นทุนวัตถุดิบมันก็คือผลประกอบการที่ดีดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าไทยออยล์ก็พยายาม maintain 100% นะคะให้ได้เป็นโดยที่ดูแลเรื่องต้นทุนนะคะทิศทางอนาคตของตัวบริษัทไทยออยล์นั้นยังมีแผนโครงการขยายอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นโครงการผลิตสารลิเนียอัลคายเบนซินซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารซักล้างที่จะเริ่มเดินเครื่องมกราคมปี2559ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและจะเพิ่มกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมหรือว่า EBITDA ให้กับบริษัทราว 1,000 ล้านบาทต่อปีพร้อมกันนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กกำลังการผลิต239เมกะวัตต์ที่จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาส2ปี2559ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตรวม459เมกะวัตต์สร้าง EBITDA ให้กับกลุ่ม 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทต่อปีและจะทำให้สัดส่วน EBITDA ของธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 15% จากปัจจุบันอยู่ที่ 10% นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจสถานีจำหน่ายน้ำมันในประเทศอินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาเพื่อต่อยอดธุรกิจโรงกลั่นที่มีหรือกำลังจะเข้าไปสร้างในประเทศดังกล่าวการลงทุนยังต่อเนื่องอยู่นะคะอย่างที่แจ้งไปแล้วมี2โครงการนะคะโครงการแรกก็คือ LAB การผลิตลิเนียร์อัลคิวเบนซีนซึ่งเป็นการนำเอาสารเบนซีนนะคะจากโรงงานอาโรมาติกส์และน้ำมันอากาศยานมานะเป็นฟีดสต็อกและอัปเกรดนะคะแล้วก็ขายให้ธุรกิจที่เป็นผลิตสารทำละลายอันนี้ก็จะเสร็จประมาณปลายปีต้นปีหน้านะคะโครงการลงทุนประมาณ400ล้านเหรียญก็เป็นไปตามแผนนะคะส่วนโครงการที่2ก็ได้แก่โรงไฟฟ้า SPP ที่เรียกชื่อว่าท็อป SPP นะคะอันนี้ก็ลงทุนไปประมาณ380ล้านเหรียญนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส2ปีหน้าเช่นกันก็โครงการนี้ก็จะทำให้เรามีความรายได้ที่มั่นคงขึ้นเพราะว่าเป็นการจำหน่ายกระแสไฟเข้าอีแกตนะคะประมาณทั้งหมด230เมกะวัตต์เนี่ยประมาณสัก180เข้าอีแกตที่เหลือใช้เองนะคะรวมทั้งการผลิตไอ้น้ำใช้เองในกลุ่มด้วย2ตัวนี้นะคะจะแล้วเสร็จแน่นอนปีหน้านะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นในช่วงนี้ค่ะปัจจุบันผลิตอยู่แล้วนะคะ120เมกะวัตต์จาก SPP โรงที่1ที่โอเปเรตมาแล้วประมาณ15ปีนะคะปีหน้าก็จะผลิตเพิ่มอีก230รวมแล้วก็คงราวๆ400เมกะวัตต์ค่ะอันนี้ยังไม่รวม GPSC นะคะที่จริงๆเราถือหุ้นอยู่ประมาณสักตอนนี้ก็ 26% นะคะปกติปัจจุบัน 90% มาจากการผลิตน้ำมันอาโรมาติกส์แล้วก็ลูกนะคะ 10% เนี่ยครึ่งหนึ่งมาจากไฟฟ้าคาดว่าไฟฟ้าก็น่าจะเพิ่มก็ได้ถึง 10% หลังจากการขยายงานแล้วเสร็จค่ะพยายามดูในลู่ทางที่ทำได้โดยร่วมมือกับทางกลุ่มปตท.เช่น GPSC ในส่วนของการขยายนอกรั้วโรงกลั่นนะคะส่วนในรั้วโรงกลั่นก็พยายามมองว่านอกเหนือจากท็อป SPP ที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะทำอะไรได้เพิ่มเติมบ้างในการผลิตและเพื่อซัพพอร์ตของธุรกิจหลักของเราค่ะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนการเงินบปจ.ไทยออยล์บอกด้วยว่าปัจจุบันค่าการกลั่นอยู่ที่ราวๆ8 เหรียญสหรัฐซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลโดยความต้องการของแก๊สโซลีนที่มากขึ้นแต่ถ้าถามถึงเป้าหมายของบริษัทนั้นคุณพัทรดาตอบแบบเลี่ยงๆครับว่าขอเป็นการตั้งเป้าหมายด้วยการบริหารต้นทุนมากกว่าปีนี้ครึ่งแรกก็อยู่ที่ประมาณ8 เหรียญ8 เหรียญนี่ต้องบอกว่าค่ากันกลั่นส่วนต่างราคาน้ำมันจริงมาจากแก๊สโซลีนเป็นหลักเพราะว่าแก๊สความต้องการใช้น้ำมันลดแก๊สโซลีนนี่เยอะขึ้นจริงๆจากการที่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มมันถูกลงนะคะครึ่งหลังก็คงต้องเปลี่ยนบทนะก็คือว่าแก๊สโซลีนก็อาจจะเฟดดาวไปเพราะไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวมันเป็นฤดูฝนวันนี้ช่วงนี้ฤดูฝนนะคะฤดูหนาวก็อาจจะเปลี่ยนช่วง Q4 ก็จะกลับมาเป็นพวก Middle Distillate Jet กับ Diesel Oil ปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 5-6 เหรียญต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งที่ดีขึ้นนะคะมาจากการประหยัดต้นทุนพลังงานคือค่าพลังงานนะคะพลังงานเนี่ยไทยออยล์ใช้ในโรงกลั่นเนี่ย
สมมุติเอาน้ํามันดิบเข้า 100% ใช้อยู่ 3% ใช้ไปเองใช้เป็นยูทิลิตี้ภายในเพราะนั้นเนี่ยถ้าราคาน้ําดิบลดลงครึ่งนึงคือลดลง50เหรียญเนี่ยนะคะจาก100เหรียญหรือ50เหรียญเนี่ยก็ประหยัดพลังงานไปได้เหรียญ50โดยธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นจาก5ถึง6เหรียญปีที่แล้วมาเป็น8เหรียญปีนี้ครึ่งนึง3เหรียญที่เพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานไทยออยล์ค่อนข้างมีรายได้ที่ลิงก์กับภาวะคอมมอดิตี้ก็คือราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสองส่วนค่ะ GDP ดีขึ้นไหมในประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียจริงๆในเอเชียต้องบอกว่าก็ยังดีอยู่นะคะจีนก็แม้ว่าจะอ่อนตัวลงมาแต่ก็ยังถือว่าในระดับที่6ถึง7ก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ที่2ก็คือว่าในเชิงของ demand supply balance คือมีลงกลั่นใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเปล่าในปีหน้ามันเกิดไปละนะคะใน Middle East ช่วง 2-3 ปีนี้นะคะ Middle East กับจีนก็เกิดขึ้นเยอะงี้เรามองว่าในปีหน้าเนี่ยถ้าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะคะเนื่องจากราคาน้ำมันลดลงเพราะนั้นจะเห็นว่าตัวความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเยอะนะคะก็จะทำให้สามารถเท่ากับ supply ที่มากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนต่างราคาก็น่าจะดีขึ้นในปีหน้าอันนี้เป็นความเห็นเบื้องต้นนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามในอีกช่วงของรายการ Inside Stock